แกร่งของแท้ขอยกให้สาวโยโยสวัสดีไปเลยเพราะเธอเป็นดาราไทยคนแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลกโตเกียวมาราธอน2016โดยทำเวลาไปได้5 ชั่วโมงครึ่งแถมตอนนี้ก็เร่งฟิตแอนด์เฟิร์มเตรียมไปแข่งวิ่งมาราธอนที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีในเดือนกันยายนนี้อีกอ้าวยังไงก็อย่าหักโหมให้มากนักชาวซอย9เป็นห่วงจ้าไฟติ้งแสดงความยินดีกับคุณแม่สุดแซ่บแนนปิยดาที่ให้กำเนิดลูกสาวแล้วเมื่อเช้าวันนี้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีน้ำหนักแรกคลอดกว่า 3,500 กรัมเชียวแถมผิวขาวจั๊วถอดแบบแม่แนนมาเปี๊ยบก็ไม่รู้ว่างานนี้ป้าป๋าเกยสุภชัยดีกรีถ่ายญาติโรงแรมดังจะรับขวัญลูกสาวตัวน้อยด้วยอะไรแต่ที่แน่ๆคงไว้หนวดรอแล้วใช่ไหมล่ะจ๊ะน่ารักส่วนที่เว็บไซต์ natten.tv ก็มีภาพของว่าที่คุณแม่แอนแฮทเวย์ขณะชวแวบมาช็อปรองเท้าคู่ใหม่ในย่านไฮโซของฮอลลีวูดบอกเลยขนาดท้องแก่ใกล้คลอดยังสวยสดใสสมกับเป็นนางเอกแถวหน้าจริงๆตายตายคุณแม่หวานเวอร์จนคนโสดต้องอิจฉาสมิมีล่ะหนุ่มหล่อเสียงดีดีจัสตินทิมเบอร์เลกที่บอกรักภรรยาสาวเจสสิก้าบิลผ่านอินสตาแกรมในวันคล้ายวันเกิดปีที่34ของเธอแถมยังเอ่ยปากชมด้วยว่าเจสสิก้าเป็นทั้งแม่และเมียที่ยอดเยี่ยมฝุดฝุดและเขาก็รักเธอเวอร์เวอร์คุยชมภาพสุดสวีทของครอบครัวนี้ได้ที่ facebook.com/nightatten เลยนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บ